ครับผมยังไม่ไปไหนครับยังไม่ไปไหนหน้าที่ต้องทำเยอะครับวันนี้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงต้องบอกว่าไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับกินกาสโลคุณพระคุณเจ้าครับกระแสดีมากสนุกตั้งแต่ตอนแรกที่ออนขอบคุณครับผมอยากให้ออนทุกวันเลยจริงไหมเอ็มอย่างนั้นเลยเหรอครับผมจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณเจมาจบเร็วนะครับผมอย่าคิดถึงนะคะเดี๋ยวอุตส่าห์ถ่ายทั้งปีนึงครับผมให้งานเราอยู่นานๆหน่อยก็ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณเจมาเล่าให้เราฟังหน่อยเนาะสำหรับกลิ่นกาสลองเป็นยังไงบ้างแนวไหนสำหรับเรื่องนี้ก็จริงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูละครเรื่องกลิ่นกาสลองคือเป็นละครที่พูดถึงความรักของคุณหมอซับกับผู้หญิงที่เขารักที่ชื่อกาสลองครับผมแต่ทีเนี้ยคือความบังเอิญที่ว่าหมอซับเขาไม่รู้ว่ากาสลองเขามีฝาแฝดมันเลยเกิดเรื่องวุ่นวายครับผมจนกระทั่งเกิดหลายอย่างขึ้นมาตึ๊ด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 เรามาถึงพาร์ทปัจจุบันครับซึ่งมันยังมีพาร์ทปัจจุบันต่อเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบครับผมผมในชาติที่2คือชาติปัจจุบันเนี่ยเกิดเป็นคนชื่อธินากิจเป็นหมอเหมือนกันใช่แล้วก็มีเรื่องเหมือนกันครับผมมีเรื่องอีกคือแบบแต่งงานกับคนที่เรารักไม่ได้สักทีครับผมไม่รู้ทำไมครับผมบางคนบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ชัดเจนไม่แบบเขาเรียกอะไรนะโลเลใช่โลเลโลเลจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่ว่าที่แน่ๆตัวละครเขาแค่สับสนครับผมก็อยากฝากไปดูต่อว่าเรื่องราวมันจะดำเนินต่อไปยังไงครับผม2ตอนแรกก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ทางYouTube หรือ yomelo.me นะครับแล้วก็รอดูตอนที่3ก็คือวันจันทร์นี้ครับผมค่ะนะคะถามนิดนึงว่านะคะกับบทหมอซับกับหมอธินกิจครับแตกต่างกันไหม2ตัวละครนี้ต้องถามคนดูครับผมคนดูว่าแตกต่างไหมครับแตกต่างยากไหมสำหรับ2ตัวละครนี้ผมว่ายากครับผมแต่ง่ายมากเลยอย่างหนึ่งคือตาเล็กเหมือนกันนะผมคือเขาเขียนมาว่าสองคนเนี้ยตาเล็กอู้สบายเลยครับผมเอาไปกินครับผมแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าคนคนนึงเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าสู้ชีวิตกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่อีกคนนึงเนี่ยมีทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วแต่เขาขาดอะไรไปก็ไม่รู้ครับผมคือคนที่เขาแบบมีทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากแต่เขาเหมือนเขาขาดอะไรไป 1% ในชีวิตของเขามันค่อนข้างคอนทราสต์กันก็อยากไปให้ไปดูว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมฝากไว้ด้วยยาย่าเป็นนางเอกนะครับผมอาจจะสงสัยทำไมเห็นยาย่าหลายท่านนะครับยาย่าได้ทั้งหมด4ท่านครับผมก็หลายคนอาจจะงงเอ๊ะแบบแปะซ้ำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ copy and paste นะครับคือยาย่าเล่มทั้งหมด4ท่านนะครับผมยาโง่นะครับผมอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นมุกนะใช่ยาโง่นะครับผมทั้งหมด4คาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างนี้ในเรื่องหมอซับต้องพูดเหนือหรือเปล่าเป็นบางครั้งครับเป็นบางครั้งอย่างเช่นแบบยินดีจ้านั่งเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าให้คุณกล่าวทักทายคุณลูกค้าของเราเป็นภาษาเหนือไม่ได้ครับผมเพราะว่าในบทเนี่ยแค่จะจีบเขายังพูดเพี้ยนเลยครับผมโอเคเดี๋ยวรอไปดูในละครกินกาสลองละกันนะคะเอามีพูดได้อย่างครับฟังไปเต้นเราใช้แค่นี้ครับผมได้แค่นี้ครับแต่อย่าเพิ่งไปนะครับรอเล่นครับรอเล่นพูดให้ฟังเฉยๆครับผมไปเดี๋ยวนี้ค่ะก็ติดตามได้ในกินกาสลองวันจันทร์วันอังคารนั่นเองนะคะหวยช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่านะคะทั้งงานละครนะคะงานอีเวนต์ต่างๆแล้วไหนต้องเดินทางบ่อยด้วยคุณมีกิจกรรมคุณรู้ได้ไงครับผมเดินทางบ่อยครับผมฉันติดตามในอินสตาแกรมคุณเนี่ยคือผมเที่ยวบ่อยแล้วครับหรือว่ามั้งคะไม่ได้ไปเที่ยวครับผมไปทำงานครับคุณทำกิจกรรมเยอะมากไปทำงานหลายที่มากผมไปทำรีเสิร์ชการท่องเที่ยวครับผมมันก็ต้อง